สำหรับตัวนี้นะครับน้องโก้รับรองเลยครับว่าครั้งแรกที่ใช้นะครับจะรู้สึกได้เลยว่าริมฝีปากของเรานะครับมันมีความฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับและนี่คือ Channel Huckleberry เย้กลับมาพบกับน้องโก้อีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาแชร์นะครับเป็นสูตรในการสครับริมฝีปากนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีปัญหาในเรื่องริมฝีปากแห้งนะครับมีริมฝีปากแตกนะครับดูคล้ำนะครับดูไม่ค่อยกระจ่างใสนะครับในคลิปนี้น้องโก้จะมาแชร์ฟังนะครับเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับ wow. ถ้าใครอยากทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสูตรในการสครับริมฝีปากที่น้องโก้จะมาทำในวันนี้นะครับโดยมีพระเอกนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คือสมูทโตนะครับไวต้าเบอร์รี่ไบรท์อายเซรั่มนั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็มีส่วนผสมนะครับมาจากเบอร์รี่7ชนิดนะครับแล้วก็ยังมีแตงกวาว่านหางจระเข้นะครับที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยนะครับมีความเนียนนุ่มมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะครับในเรื่องของการทารอบดวงตานะครับว่าช่วยทำให้ตาเนี่ยมีความเนียนนุ่มนะครับมีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูสดใสมากขึ้นนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ก็จะใช้เขานี่แหละครับในการมาเป็นส่วนผสมนะครับในการสครับริมฝีปากนะครับเพราะว่าเขาช่วยได้ทั้ง3อย่างนะครับสามารถทาได้ทั้งตาทั้งปากทั้งใบหน้านั่นเองครับสำหรับสิ่งที่2นะครับที่น้องโก้จะใช้นะครับนั่นคือเจ้าตัวเกลือนั่นเองนะครับที่น้องโก้เนี่ยไม่ได้เลือกใช้น้ำตาลนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอามาใช้หลายครั้งแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะเสียสีกับผิวพอสมควรนะครับน้องโก้ก็เลยไม่อยากเอามาแชร์นะครับให้คุณผู้ชมได้เอาไปใช้เพราะว่ากลัวว่าจะเจ็บกันนั่นเองนะครับและอย่างที่3นะครับที่น้องโก้จะใช้นั่นคือเจ้าตัวมะนาวนั่นเองนะครับเจ้าตัวมะนาวเนี่ยนะครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะครับให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองครับ yeah. ทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการทำแล้วก็วิธีการใช้กันเลยดีกว่าครับสำหรับวิธีการทำนะครับน้องโก้ก็เตรียมเกลือมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เทเจ้าตัวเซรั่มเนี่ยนะครับบีบลงไปเลยนะครับในปริมาณที่เราไม่ต้องให้มันแบบเหลวมากนะครับก็บีบลงไปในปริมาณนึงนะครับน้องโก้เอาแค่แบบให้มันมีเนื้อนะครับที่ค่อนข้างหยาบนะครับเพราะว่าเราต้องการใช้ประโยชน์จากไอความหยาบตรงนี้นะครับในการมาสครับผิวนั่นเองครับเนื้อของเขานะครับก็จะเป็นสีออกม่วงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วน้องโก้ก็บีบเจ้าตัวน้ำมะนาวลงไปเลยนะครับบีบน้ำมะนาวลงไปเลยนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับน้องโก้ก็จะคนเขาให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเนื้อของเขานะครับก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้ครับคือเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับน้องโก้เนี่ยรู้สึกว่ามันละเอียดกว่าน้ำตาลนะครับน้องโก้ก็เลยเลือกที่จะใช้เกลือนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่อนข้างดีครับแล้วก็นำไปคัดผิวปากได้เลยครับสำหรับวิธีการใช้เจ้าตัวสครับปากสูตรนี้นะครับน้องโก้แนะนำว่าคุณผู้ชมนะครับสครับอย่างเบามือนะครับบริเวณริมฝีปากนะครับแล้วก็เน้นบริเวณที่มันรู้สึกว่ามันแห้งๆลอกๆนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถทิ้งไว้ได้บนริมฝีปากนะครับประมาณ 2-3 นาทีก็เพียงพอนะครับหลังจากนั้นก็ล้างออกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบำรุงด้วยลิปมันลิปบาล์มที่คุณผู้ชมใช้อยู่นะครับเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับน้องโก้แนะนำว่าให้ใช้นะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับสำหรับทุกริมฝีปากนะครับแล้วก็ทางนี้ทางนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความแห้งความลอกนะครับความคล้ำนะครับของริมฝีปากของคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับน้องโก้รับรองเลยครับว่าครั้งแรกที่ใช้นะครับจะรู้สึกได้เลยว่าริมฝีปากของเรานะครับมันมีความเนียนนะครับมันมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยทีเดียวครับ wow. และนี่นะครับน้องโก้ก็มาแชร์ให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตรในการครับริมฝีปากนะครับให้ริมฝีปากเนี่ยมีความเนียนนุ่มนะครับลดอาการแห้งอาการแตกอาการลอกนะครับแล้วก็ยังช่วยให้ริมฝีปากเนี่ยนะครับมีความเนียนนุ่มอมชมพูมากขึ้นนั่นเองครับ wow. ก็เป็นสูตรที่ทำได้ง่ายทำตามได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้กัน yeah. ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบนะครับน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับและถ้าใครนะครับอยากให้น้องโก้ทำคลิปรีวิวอะไรหรือสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับตามไปกดติดตามเป็นแฟนเพจของน้องโก้ได้ที่แฟนเพจ Huckleberry นะครับ yeah. สำหรับคลิปนี้ครับน้องโก้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย